วันนี้จะมาดูเทคนิคแล้วก็ท่าของตัวโอโรชินะครับโดยโอโรชินี้จัดอยู่ในหมวดหมู่แอสซาซินนะฮะเน้นความเร็วแล้วก็ counter attack นะเดี๋ยวจะลองดูว่ามีท่าอะไรบ้างมาดูท่าเบสิกก่อนนะครับจะมีฟันเบา3ทีนะครับก็คลิกซ้าย3ทีครับ2 3สามารถเปลี่ยนทิศทางการฟันได้1ขึ้นแล้วก็มาซ้ายนี่ฮะท่าที่2ฟันหนัก2ทีครับคลิกขวาต่อเนื่อง2ครั้งนะเป็นฟันหนัก2ทีซ้ายแล้วก็ขึ้น2ทีอย่างเงี้ยท่าที่3เปิดด้วยฟันหนักก่อนนะฮะก็ฟันเบา2ที 2 3สามารถเปลี่ยนทิศทางได้ตลอด1 2ท่าต่อไปนะครับอันนี้เป็นท่าวิ่งนะครับเป็นเบสิกแทบจะมีทุกตัวนะครับลูกศรขึ้นนี่คือกดชิปนะวิ่งแล้วคลิกขวาฟันหนักเดี๋ยวลองดูเนี่ยหมุนตัวฟันนะรู้สึกค่อนข้างช้าครับตัวอาจจะจับทางได้แต่ก็ถือเป็นการหล่อครับบางทีเขานึกว่าเร็วไกลนะครับค่อนข้างไกลเกมผมใช้อย่างไกลเนี่ยกดคลิกเลยถ้าเปิดที่ดีครับแต่เพิ่มเติมเทคนิคนะครับคือจะใช้ท่านี้แล้วกดคอนโทรลไปด้วยครับเข้าโหมดการต่อตู้ครับมันจะดีกว่าครับเพราะว่าบางทีศัตรูจะสวนมาเราจะไม่รู้ทางต่อไปท่าต่อไปนะครับลิปไทสไตล์ครับถอยหลังนะฮะ F ก็เอาเมาส์ขึ้นคือยกดาบไปข้างบนนะแล้วคลิกขวาฟันหนักลองดูครับนี่ท่าตรงนี้เป็นการโยกตัวหลบไปด้านหลังนะฮะก็ฟันหนักไว้หลอกศัตรูได้ครับเหมือนเขาจะเข้ามาฟันนะครับเราก็ใส่หลังฟันแล้วก็ถือว่าใช้ยาครับเพราะว่าเป็นเรื่องของยาถ้าศัตรูถ้าเราใส่หลังไม่พ้นศัตรูก็ฟันเราโดนครับก็น่าจะโดนขับนะครับท่านลองไปฝึกตัวฮะก็ต่อไปถ้าตำรับนี่ท่านี้จะคล้ายกันนะฮะคล้ายกับท่าเมื่อกี้แต่ท่านี้จะเป็นไม่ได้ฟันข้างบนอันนี้จะเป็นด้านข้างนะน่าจะข้างขวาก็มี S บวกกับ Space Bar Dash ถอยหลังครับคลิกขวาสามารถกดค้างได้ครับโฮกดค้างได้ครับถ้าจะเป็นตั้งหลักก็ปล่อยเวลาใช้ก็ปล่อยหรือไม่ชาร์จก็ปล่อยได้เลยก็ไปเลยถอยหลังกันครับหลอกศัตรูค่อนข้างไกลฮะเราลองดูว่าไกลประมาณนี่ผมอยู่นี่ฮะดูนะวิ่งถึงไกลฮะแล้วตัวเราก็จะมาอยู่ด้านหลังศัตรูแทนแล้วถ้าหลอกที่ดีปัดด้านข้างนะออกไปก็ท่าไลนิ่งไปครับท่านี้ท่าเปิดธรรมดาครับเป็นแบบเอาไว้ฟันไกลๆครับ W แล้วก็สไลด์แล้วก็คลิกซ้ายฮะลองดูควรจะใช้แบบไกลๆเพราะตัวเราจะสไลด์ไว้ก่อนสไลด์แล้วฟันหมุนตัวฟันถือเป็นภาพเปิดที่ดีต้องไว้ใช้ไกลตัวโอโรชิมันต้องเข้าออกตลอดเล่นสไลด์ตลอดเรียกว่าพิวอะครับก็ฟันค่อนข้างไกลต่อไปเป็นท่าสไฟล์สแลชนะครับโดยท่านี้ใช้ได้ซ้ายกับขวาครับเป็นท่าเอาไว้หลบการโจมตีแล้วก็ตีฮะ
AD แล้วก็ Dash นะครับเป็นบาร์ก็คลิกซ้ายนะฮะ Debug นั่นเองนะครับแนะนำว่าหลบง่ายๆก็หลบไปทิศทางเดียวกับดาบยกเว้นฟันบนฮะอย่าไปหลบสไลด์ไปข้างหน้าตายแต่จริงๆหลบสวนทางแบบเมื่อกี้ก็ได้ครับแต่ค่อนข้างจะยากกว่าแต่ถ้าเก่งมากก็ทางไหนก็ได้ครับได้หมดถ้าเก่งมากเนี่ยหลบไปทิศตรงข้ามก็ได้ครับไว้ก็ถ้าเคาน์เตอร์ของโอโรชิครับสายแอสซาซินจะมีหมดนะครับจะเป็นการดีเฟกต์ฮะโดยวิธีทำนะครับคือการกัดแล้วก็แดดไปพร้อมกันนะฮะโดยเมื่อทำสำเร็จมันจะเป็นตั้งรับอีกท่าหนึ่งครับไม่ใช่แพรลี่ครับแต่จังหวะมันจะเหมือนการแพรลี่ปกติฮะเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูก่อนแล้วปิดด้วยคลิกซ้ายนะครับเป็นการฟันเคาน์เตอร์เข้าไปถ้าไม่คลิกซ้ายก็จะประมาณนี้คลิกซ้ายกับคลิกขวามันท่าเดียวกันนะคลิกซ้ายกันแบบตั้งหลักได้แล้วคลิกขวามันจะช้าครับถ้าโดนสวนได้เนี่ยตรงนี้ครับโดนสวนแนะนำใช้คลิกซ้ายครับที่ขวาใช้ยากต้องรู้จังหวะดาบสุดท้ายของศัตรูก็มีท่าคลิกซ้ายกับคลิกขวาพร้อมกันนะครับทุกตัวมีหมดครับมันเป็นเบสิกส่วนของโอโรชิมันจะเป็นฟันข้างลองทำให้ดูเนี่ยฟันข้างเนี้ยสเตมินาหมดง่ายครับแนะนำว่าใช้หลอกเอาไว้หลอกศัตรูแบบจะปิดละเตือนตาละก็ใช้ท่านี้ต่อไปก็เรื่องของความสามารถพิเศษก็คืออันนี้คือ Top Right Attack Combo ครับคือฟันบนสามารถฟันต่อได้2ทีฮะแบบนี้ฮะสามารถปิดด้วยถ้าฟันบนทีครับ3ทีเนี่ยดอกสุดท้ายนี้เราจะเปลี่ยนทิศทางก็ได้ขวาอะไรเงี้ยซ้ายอะไรเงี้ยถือว่าแรงนะครับดูดาเมจนะเนี่ยแรงนะเบาฟันหนักนิดเดียวครับส่วนใหญ่เขาจะใช้ท่านี้นะมันไวแล้วศัตรูจะกันดอกที่สองไม่ได้แน่นอนก็เรื่องการลิมิตนะฮะตัวโอโรชิจะเป็นการลิมิตสายแอสซาซินส่วนใหญ่ทุกตัวฮะแอสซาซินนะจะเป็นการลิมิตคือตั้งการแล้วการมันจะอูดาวครับไม่เหมือนตัวอื่นตัวอื่นจะการอยู่ตลอดดูขอบสีขาวเส้นสีขาวจะลดลงพอลดลงก็ไม่การละเพราะฉะนั้นต้องยกการบ่อยๆในโอโรชิเนี่ยการบ่อยก็สรุปแล้วก็เป็นตัวละครที่น่าสนใจครับค่อนข้างที่จะไวแล้วก็สามารถทำอะไรได้เยอะเคาน์เตอร์ก็ได้หลบตีก็ได้ถ้าโจมตีก็แรงเท่แต่เท่เลยไหมล่ะ